วกะหรี่ข้าวโพดทอดอย่างดีข้าวเจ้าก็มีมากมายเขานี่เป็นคนไทยพอใจคนลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่งกินแล้วสบายลูกกระชายข้าวนึ่งกินข้าวนึ่งอ่อนๆ ย่างทอดๆเหนียวๆกินกับเนื้อแดดเดียวเคี้ยวนุบนับนุบนับลาบรูน้ำพริกผ่องจิ้มท้องจิ้มท้องจับจับปลาหนึ่งปลาจอมปลากับไก่ย่างสับกินกับส้มตำบางคนกินขนมปังบางคนยังกินข้าวสาลีข้าวโพดก็อดอย่างดีข้าวเจ้าก็มีมากมายเขานี่เป็นคนไทยบ่ใจคนลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่งกินแล้วสบายลูกกระชายข้าวนึ่งทีนี้น้องอยากจะทราบว่าน้ำพริกหนุ่มของคุณแม่เนี่ยมีเคล็ดลับอย่างข้อถึงทำให้ลูกค้าติดอกติดใจกันขนาดนี้ได้กระเดาพริกหนุ่มก็รู้ว่าพริกเป็นพริกหนุ่มเนาะซื้อมาในนี้ก็เอามาย่างไปเพื่อใช้ทานย่างไปเพื่อก่อนเปลือกออกเสร็จแล้วก็หมกหอมข้าวหอมแดงด้วยนะแล้วก็กระเทียมด้วยแกะเปลือกแล้วก็เอามาหมูนะคะเสร็จแล้วอย่างปลาที่มันหอมที่ปลาที่แน่นแล้วก็พอกว่าใช้ผักทอดเอามาต้มกองเอาเป็นเนื้อค่ะได้ผักทอดค่ะเอามากองเอาแต่เนื้อมันแล้วก็เอาเชื่อมเอามาตำรวจกันตำรวจกันแน่นอันนี้คือเผาผู้ยางเราผู้ยางเห็นปลาบางร้านมีกระต้มโดยแต่นี่เขาแบบต้มเผาแล้วก็เอาแต่เนื้อมันนะปลาร้าเนื้อมันเนื้อมันแน่นค่ะแน่นมากเลยคุณนะได้ตายอย่างดีจ้ะแล้วก็หอมใส่น้ำตาลเกลือใส่เกลือเอาค่ะอ๋อมันจะทำให้รสชาติมันค่ะรสชาติมันประเดือนกันถ้าใส่น้ำตาลกับหมูขาวก็มาทำปลาร้าเนื้อแล้วใส่เกลือจ้ะวันนี้ขอบคุณจะนั่งเลยค่ะอย่าได้ใครที่อยากมากินน้ำพริกหนุ่มกำลังต่อมาได้ที่ร้านเฮือนเพ็ญนะคะตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลูกคนหนึ่งน่าเชื่อคนเหนือผิวขาวๆบอกเรื่องเป็นข่าวภาษาหลอนเท่าแก่เกียดก็อู้หนักหนักฮักก็ฮักแต่แต่บ่สุนบ่สนบ่แสแต่แน่แน่กินข้าวเหนียวนึ่งบางคนกินขนมปังบางคนยำกินข้าวสาลีข้าวโพดพอโอดอย่างดีข้าวเจ้าก็มีมากมายเขานี่เป็นคนไทยบ่ใจคนลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่งกินแล้วสบายลูกกระชายข้าวนึ่ง